กลับมาพบกันต่อในเบรกที่2ครับวันนี้กับเรื่องราวของเราที่บอกว่าน่าสนใจมากๆห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยนะครับอย่างที่พี่เอสบอกไปนะครับตั้งแต่คราวที่แล้วนะครับว่ากับโปรเจกต์ใหม่กับรถอีก1คันที่จะนำมาติดแก๊สกันกับเจ้า Ford Focus นะครับผม 2.0 GDI คันนี้ครับใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับที่มาร่วมรายการกับเราซึ่งเมื่อกี้แอบคุยกันหลังไมค์พี่เอสบอกว่ายังไม่เสร็จดีด้วยซ้ำแต่ว่าอยากจะมาให้เราได้ดูก่อนนะครับว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีของการติดตั้งแก๊สมันพัฒนาไปถึงไหนแล้วกับคำที่ว่าคันที่ว่าติดยากๆเนี่ยหงทองแก๊สจับมาติดหมดครับถ้าเป็นไงเดี๋ยวเราไปพบกับพี่เอสกันเลยดีกว่านะครับจากหงทองแก๊สขอเสียงตบมือกับพี่เอสด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างพี่ช่วงนี้แบบโปรเจกต์เยอะมากกับรถแต่ละคันที่นำมาติดตั้งการนี่เยอะจริงครับหลังจากคราวที่แล้วนี่สุดเป็น CRV ใหม่เป็น CRV ใหม่นะครับซึ่งคราวที่แล้วนี่ต้องบอกว่าติดไปกับรถป้ายแดงครับก็ผ่านพ้นไปด้วยดีรถพวกนั้นไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรที่ต้องหนักใจใช่ครับมาคราวนี้ครับพี่กับ Ford Focus 2.0 GDI ครับเห็นเขาบอกว่ามันยากพี่เอสบอกว่าเฮ้ยคันนี้หลายๆคนบอกว่ามันติดไม่ได้คือเป็นยังไงพี่ก่อนหน้านี้เขาว่ากันว่ายังไงทำไมถึงคิดว่ามันติดไม่ได้เพราะว่าจริงๆเรื่องในระบบ GDI เนี่ยฮะมันมีการติดกันมาอยู่ระยะหนึ่งแล้วครับแล้วคำว่าระบบ GDI คือ direct injection แบบเครื่องยนต์ดีเซลฮะมันไปเอาหัวฉีดที่มีแรงดันสูงมากๆครับเอามาไว้ในระบบของเบนซินแล้วมีปั๊มแรงดันสูงจ่ายน้ำมันเป็นฝอยหนึ่งมันจะได้ในเรื่องของอัตราเร่งที่ดีขึ้นมากๆนะครับสองก็มันจะได้อัตราความประหยัดครับนะฮะก็เอาหัวฉีดตัวเดียวกับคอมเมอร์เรลมาใส่เลยเนี่ยทีนี้ในระบบหัวฉีดไฟฟ้าพวกนี้มันจะมีไฟอยู่ประมาณ85โวลต์ถึง140กว่าโวลต์ครับผมซึ่งในระบบที่แก๊สที่เราใช้น้ำมันเบนซินธรรมดาอยู่ที่12โวลต์ฮะตัวนี้แหละเป็นตัวหลักที่ว่ายากๆเนี่ยนะใช่ครับใช่ครับตัวที่2นะครับก็คือปกติรถที่เป็นเบนซินเนี่ยจะมีการฉีดเชื้อเพลิงไปที่หน้าวาล์วนะครับพอวาล์วไอดีเปิดก็จะดูดเชื้อเพลิงเข้าไปใช้ก็อยู่ในห้องเผาไหม้จุดระเบิดครับแต่ในระบบ direct injection เนี่ยมันเอาหัวฉีดแย่เข้าไปที่ห้องเผาไหม้เลย ครับเพราะฉะนั้นเวลาฉีดน้ำมันเข้ามาแล้วมันฉีดเป็นฝอยมาปุ๊บจุดระเบิดตุ้มแรงแรงแน่นอนแล้วก็จะใช้เชื้อเพลิงน้อยครับไปเอาเทคโนโลยีของดีเซลมาใช้ทีนี้ถ้าในรุ่นแรกๆที่ติดระบบ GDI กันก็คือตัดการติดแก๊สเนี่ยสมมติต้องใช้การตัดระบบหัวฉีดน้ำมันออกเพื่อไม่ให้น้ำมันจ่ายทีนี้มันไม่มีน้ำมันเนี่ยหัวฉีดน้ำมันพวกนี้มันจะเสียครับเพราะมันเจอความร้อนในห้องจุดระเบิดสูงมากๆเพราะฉะนั้นหัวฉีดน้ำมันเสียหมดพังหมดแต่ในระบบของ AC ที่ทำมาเป็นเวอร์ชันที่2ตัวนี้นะครับเขาทำมาปีกว่าแล้วครับท้าความนิดนึงก็คือเมื่อประมาณปีครึ่งที่แล้วเนี่ยครับ AC เรียกดีลเลอร์เนี่ยเข้าไปดูในระบบGDI ตัวที่ AC ซื้อรถโฟก GTI นะครับตัวก็มาทำการทดลองการติดตั้ง ซึ่งตัวนั้นมันเป็นค่าที่เมืองนอกคาลิเบตโปรแกรมมาเรียบร้อยแล้วก็จะติดตั้งอะไรไม่ได้ยากแล้วก็ข้อดีของ AC ระหว่างปีเนี่ยก่อนจะทำเนี่ยเขาจะเทสก่อนแล้วเขาถึงจะเอามาให้ดีลเลอร์พอทิ้งไว้ให้ดีลเลอร์1ปีเขาถึงจะค่อยเปิดขายซึ่งแปลว่ารถโฟกที่อยู่ที่ TO เนี่ยฮะวิ่งมาอยู่1ปีวิ่งไปประมาณ 40,000 กิโลแล้วครับผมก็ทุกอย่างใช้ได้ปกติไม่มีปกติเลยใช่ครับตัวนั้นเป็นโฟก GTI ครับซึ่งตัวนั้นแรงด้วยแรงด้วยแรงมากครับก็200กว่าแรงม้าใส่กล่องเข้าไปตัวเดียวก็ปลดไป300กว่าเลยโอ้โหทีนี้ครั้งสุดท้ายที่เป็นไปที่โปแลนด์เนี่ยฮะครับไปเห็นรถคือผมตั้งใจจะไปดูรถอะไรพวกนี้มากเพราะมันเป็นเทคโนโลยีของอนาคตนะฮะแล้วก็ที่หลายๆค่ายไม่ค่อยทำกันเพราะว่ารถประเภทนี้มีน้อยนะครับเออจริงไหมพี่พอพูดถึงเรื่องแบบนี้แล้วเนี่ยหลายคนบอกว่าด้วยรถ Ford เองตอนนี้ที่ออกมาเนี่ยนะฮะหรือว่าค่ายของทาง Ford อย่างหรือว่าจะเป็น Mazda BT เองเนี่ยนะฮะที่ออกมาหลายๆอย่างเครื่องยนต์ต่างๆเนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์ของอนาคตใช่ครับเครื่องยนต์ที่ณปัจจุบันนี้เนี่ยอาจจะมันไม่ได้ปัจจุบันแล้วมันเกินก้าวล้ำไปกว่านี้แล้วมันเป็นเรื่องจริงไหมพี่ใช่ครับแม้ในพวกแต่ว่าเมืองนอกเนี่ยเขาใช้กันค่อนข้างเยอะนะทีนี้มันน้อยรายที่ผู้ผลิตชุดแก๊สของโลกระดับโลกเนี่ยครับเขาจะมองตลาดภาพใหญ่มากกว่าครับผมทีนี้ในรถที่มันมีความเฉพาะแบบเนี้ยเขาไม่ค่อยทำกันเพราะเขามองว่ามันไม่คุ้มกับโปรเจกต์ที่จะพัฒนาครับแต่ทีนี้ AC เขามีพวกวิศวะเองอยู่ค่อนข้างเยอะแล้วก็อะไรที่มันมาใหม่เขาตามอยู่ตลอดครับตัวนี้เข้ามาปุ๊บตัวใหม่นะคดก็รอจ่อมาอีกแล้วหลังจากตัวนี้อันนั้นเรายังไม่คุยกันนะครับทีนี้ไปที่โปแลนด์รอบนั้นเจอ Mazda 6ครับซึ่งมองภายนอกแบบมันคือเครื่องตัวเนี้ยในใจเราคิดตั้งแต่ที่โปแลนด์เดี๋ยวกลับมาซื้อเลยโดนแน่โดนเลยเออครับก็
ก็ชุดยังไม่มีในประเทศนะครับก็มีการส่งกลับจากโปแลนด์มาให้10ชุดก็ชุดมาถึงรถเราก็มาถึงร้านห่างกันแค่3ชั่วโมงโอ้โหนี่ไล่กันมาไล่กันมาเลยไล่กันมาเลยนะฮะไม่ได้คาดหวังว่าจะติดได้นะคือเราอยากรู้เทคโนโลยีพวกนี้ด้วยอะไรที่มันอยู่กับเราคือรถเราเนี่ยเราลองได้ครับสายไฟคันนี้ทั้งคันตัดเละหมดแล้ว ตัดทิ้งผิดสั้นเอามาต่อยาวเออคนละสีกันหมดนี่พี่เอซื้อมาทำลาย หรืออะไรยังไงพี่ แต่มันต้องเริ่มไงใช่ไหมมันต้องมีจุดเริ่มต้นไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่าผลที่ได้มันเป็นยังไงใช่ครับแล้วก็ไอ้สิ่งที่ในโฟกดูเขาโอ้เขาออโต้จูนเสร็จเลยวิ่งได้แต่งนิดหน่อยไม่มียากพอมาเจอตัวนี้เราก็เคยเห็นเครื่องที่นู่นแล้วครับผมสรุปก็มาดูเขามีค่าให้ตัวหนึ่งเป็นของมาด้าสรุปเป็นลมครับครับออโต้จูนไม่ได้ค่าข้างในไม่ใช่อะไรนี่ทำไงปัญหาเกิดเลยมันต้องจูนมือทีละสเต็ปเหมือนกับจูนรถฮะอันนี้ผมสนุกนะเรากลับชอบกลับชอบแต่ว่ามันก็ต้องค่อยๆไล่ดูทีละสเต็ปแล้วก็กล่าวว่าถ้าทำเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยอยากจะขอวิ่งอยู่สัก 5,000 โลจะยังไม่รับติดตั้งคือขอทดสอบก่อนถ้าเราติดไปทีละจำนวนเยอะแล้วมันมีปัญหาฟีดแบ็กกลับมามันจะไม่ต้องทำอะไรเลยตอนนี้ก็เลยอยู่ในช่วงทดลองแล้วก็ทดลองวิ่งได้แล้วนะครับแต่ว่าในเรื่องอัตราเร่งเนี่ยลองกับโฟกกอปของเขาเนี่ยโอ้โหแรงมากแต่ตัวนี้มันเป็นต้องทำเป็นเมนวลนะก็เลยต้องรอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งฝรั่งที่โปแลนด์จะลงมาประมาณวันที่5ครับผมนั่นคือความอุ่นใจของผมว่า ว่าน่าจะมีทางออก นะว่าทางจากทางนู้นมาเองเลยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโดยคร่าวๆของคันนี้กันดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะฮะเพราะว่าวันนี้พี่เอสอุตส่าห์นำรถคันนี้ซึ่งเป็นป้ายแดงเลยครับนำมาให้เราดูกันนะครับเหมือนกับเป็นการรีวิวรถป้ายแดงไปด้วยในตัวเลยก็แล้วกันเนาะได้ครับเพราะว่าหลายๆคนคงอยากจะเห็นนะฮะกับเจ้า Ford Focus 2.0 GDI คันนี้นะครับภายนอกก่อนดีกว่าพี่เป็นไงบ้างเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยเจ้าคันนี้เนี่ยตอนแรกที่เขาประกาศออกมาเนี่ยมีการโฆษณามาเขาชี้จุดขายในเรื่องของการจอดเองใช่ครับซึ่งมันสามารถเข้าซองจอดเองได้ใช่ครับใช่ไหมฮะมันเป็นยังไงบ้างได้ลองยังพี่เอสเคยไปลองที่ศูนย์ครั้งนึงนะครับแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ไปมองอะไรตรงนั้นมากแต่ว่าเขาจะอาศัยหลักการใช้เซ็นเซอร์ในรถหลายตัวเยอะมากเพื่อประมวลผลแล้วก็ไปบังคับให้พวงมาลัยหมุนเองแต่เราก็ต้องเป็นคนเข้าเกียร์เปลี่ยนเกียร์ก็คือเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกใช่ครับในระบบที่พิเศษมันมีอยู่2ตัวคือการถอยเข้าจอดนี่คือตัวที่1นะครับตัวที่2คือขับด้วยความเร็วถ้าไม่เกิน30เนี่ยมันจะมีการเบรกให้อัตโนมัติครับซึ่งระบบแบบนี้อย่าไปลองมันเลยมันเหมือนกับแอร์แบ็คอ่ะอย่าไปลองมันเลยถ้าเกิดอยู่ดีๆปุ๊บลองแบบลองเข้ากำแพงดูดีกว่าไม่ถึง30ปุ๊บตุ้มเข้ามานี่กดเลยไป32งานเข้างานเข้าเดี๋ยวให้ดูนิดนึงดีกว่าว่าหลายๆคนบอกเอ๊ะทำไมมันถึงจอดเองได้คุณผู้ชมเหมือนเมื่อกี้ที่พี่แอนบอกว่าเซ็นเซอร์เขาเยอะจริงเมื่อกี้ผมลองนับดูจากด้านหน้านะฮะลองดูนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับให้เริ่มจากฝั่งนี้ก่อนนี่นะฮะ1ตัวอยู่ตรงนี้นะฮะเห็นมั้ยฮะขยับมาครับนี่อีก1ตัวครับ2แล้วครับเมื่อกี้แอบดูมืดๆตรงนี้นี่ก็เป็นเซ็นเซอร์อีก3ครับขยับมาผมไม่รู้ตรงนี้จะมีหรือเปล่านะเพราะว่าอันนี้ไม่น่าจะมีนะเพราะว่านี่ปิดไว้อยู่อันนี้อีก4ครับมาตรงนี้5ครับเห็นไหมฮะ5แล้วตรงนี้6ครับด้านหน้าก็ล่อไป6ตัวแล้วใช่ครับเยอะมากเยอะมากจริงนะฮะดูรูปทรงของมันพี่เอ็ดว่าไงบ้างผมมองว่าถ้าเหมาะกับเด็กวัยรุ่นเที่ยวผับมากเลยเพราะว่าอะไรพี่ด้านหน้าผมมองเหมือนพวกเอเมซ่าไหมครับส่งเขาด้วยสีด้วยอะไรเงี้ยด้วยตัวนี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวพอเข้าไปดูภายในจะเข้าใจว่าเพราะอะไรมันเป็นรถของเด็กเที่ยวผับโอเคได้เลยแต่ด้วยความการดีไซน์ออกมาผมชอบอย่างนึงก็คือว่ารถรุ่นใหม่ๆออกมาเนี่ยกระจังด้านหน้าจะดูแบบว่าค่อนข้างใหญ่ใช่ครับใหญ่มากเลยทีเดียวนะฮะรุ่นใหม่ๆออกมานี่นะฮะอ่ะดูเครื่องยนต์เลยได้ไหมพี่ได้ครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะเรามาดูในส่วนการติดตั้งเลยดีกว่าในส่วนเครื่องยนต์เอ๊ะนี่พี่เปิดจากไหนฮะมันต้องฟังนู้นยังไงพี่กดผิดพี่เอ็ดดีกว่าคันนี้คันนี้ก็ป้ายแดงเลยผมก็ไม่เคยเล่นกับมันมาก่อนนะพี่อันนี้ด้านหลังใช้รีโมทเปิดได้ครับแต่ว่าด้านหน้าก็ต้องใช้มือปกติเขาเปิดฝั่งคนขับไม่ฮะแต่ว่านี่ใช่มันอยู่ฝั่งนี้ตอนแรกหาอยู่นานมันไม่ได้ให้กูมาหรือเปล่าเพราะว่าตัวนี้ต้องแงเอาหรือยังไงตัวนี้เขาไปเน้นเรื่องของการเช็คระยะให้ไปเข้าที่ 15,000 เลยนะครับคุณทอม 15,000 กิโลค่อยเข้าทีนึงอ๋อทุก 15,000 กิโลเลยใช่ปกติเขาจะให้หมื่นนึงอือฮึครับนะครับก็เป็นดูราเทค 2.0 ครับผมคือเครื่องดูราเทคเนี่ยถ้าเกิดเรามองของ Ford ปกติก็จะเป็นแบบว่า
ถ้าเป็นรถเครื่องยนต์ดีเซลจะเป็นมีเครื่องดูแลทอร์กใช่ไหมฮะที่ทอร์กเยอะมากๆเลยของฟอร์ดเขาซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาเลยทีเดียวตัวนี้ดูราเทคเป็นยังไงบ้างพี่กับ 2.0 ลิตรเทอร์โบในดูราเทคเนี่ยจริงๆ Ford Focus มันก็ในไม่มีเทอร์โบนะครับขอโทษที 2.0 ลิตรเฉยๆนะฮะขออภัยนะคุณผู้ชมครับเมื่อกี้เทอร์โบตัดทิ้งไปนะระบบเนี่ยผมว่ามันทำออกมาเพื่อปกตินี่คุณทอมหาหัวฉีดน้ำมันเจิมหัวฉีดน้ำมันอยู่ไหนพี่ไหนฮะหัวฉีดน้ำมันมันฝังเข้าไปอยู่ข้างในเพื่อให้จ่ายไปที่หน้าวาล์วห้องเผาไหม้อยู่ด้านล่างข้างในแล้วก็แย่เข้าไปหัวตรงใต้คอยที่จุดระเบิดตรงนี้เลยฮะคือเขาฉีดเข้าไปในห้องเผาไหม้อะไรเงี้ยฮะปกติเราจะเจอหัวฉีดน้ำมันแถวนี้อะไรเงี้ยเป็นรางอยู่ตรงข้างนอกใช่ฮะอันนี้อยู่ข้างล่างแล้วก็เป็นตัวนี้เป็นปั๊มนี่ฮะเป็นปั๊มคือมันต้องใช้แรงดันค่อนข้างสูงเพื่อจะฉีดน้ำมันออกไปให้เป็นฝอยให้แรงครับผมครับตัวนี้เลยตัวนี้และอย่างนี้ตอนแรกที่มาถึงนี่พอเปิดเครื่องออกมาสิ่งแรกที่คิดคืออะไร พี่เอสคือผมยังไม่ได้ดูตอนแรกเปิดบอกเด็กดูเด็กคือเด็กงง เด็กรู้ท้องมองหาหนึ่งหัวฉีดอยู่ไหนอะไรแล้วนี่มันตัวอะไรเงี้ยอีกตัวนึงที่สำคัญเนี่ยก็พูดควบคู่ไปด้วยเลยไหนๆเปิดดูเจอตัวนี้แล้วได้ครับสิ่งที่ยากในการติดระบบ GDI ก็คือการทำยังไงให้ยังคงมีน้ำมันจ่ายด้วยครับครับแล้วก็เป็นแก๊สเข้าไปร่วมด้วยด้วยอัตราส่วนประมาณ 5-10-15% ราวๆนี้ครับผมเพื่อไม่ให้หัวฉีดมันไหม้เพราะฉะนั้น โทษครับต้องมีสัญญาณตัวหนึ่งจากกล่อง ECU แก๊สครับแล้วในระบบของ AC ตัวนี้ในสเตท300 DPI เนี่ยจะไปลดแรงดันของน้ำมันได้ด้วยเพื่อให้จ่ายชดเชยแก๊สเข้าไปแทนอ๋อฮะแล้วก็ในโปรแกรมของกล่อง ECU เนี่ยจะไปทำพวกเกี่ยวกับชิปต่างๆเพื่อให้ตัดระบบไฟที่ประมาณ85โวลต์ขึ้นได้ถ้าชุดเก่าระบบเก่าไม่สามารถทำได้เลยครับผมครับดังนั้นนี่คือเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีของทาง AC ด้วยใช่ครับนะครับผมพอได้ออกมาแล้วปุ๊บขั้นแรกเลยพี่ที่เริ่มทำกับเจ้าคันนี้กับในส่วนเครื่องยนต์เองกับการติดตั้งเข้าไปเนี่ยเริ่มอะไรก่อนพี่เอสลื้อดูหัวฉีดก่อนเลยอันแรกอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนก็ถอดไอดีออกมาฮะเพื่อดูเพราะว่ามันต้องเอาสายไฟพวกนั้นครับผมแล้วก็ต้องทำการหาวัดไฟทุกอย่างก่อนว่าเส้นอะไรอยู่ตรงไหนแล้วจดบันทึกก่อนว่าอะไรมันใช่ไม่ใช่ครับผมก็คือต้องมีการรวบรวมข้อมูลด้วยก่อนเบื้องต้นใช่ครับภายใต้พวกท่อโปโลพวกนี้ถูกตัดสายไฟคนละสียุ่ยเละหมดก่อนหน้านี้ดีมันไม่ได้เป็นภาพนี้ใช่ครับก่อนหน้านี้เราจะเห็นสายไฟเรียงรายเป็นเหมือนแบบเป็นมูลี่อยู่ด้านนอกหรือแบบเป็นระบายหรืออะไรต่างๆครับก็หากล่อง ECU ก็หายากกล่อง ECU อยู่ตรงนี้อ๋อกล่องก็ไม่อยู่ตรงนี้ใช่ครับคือมันเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนทุกอย่างของความเข้าใจของเรากับรถ1คันไปหมดเลยคือทำรถคันแรกของทุกๆรุ่นเนี่ยครับก็จะลื้อมาดูทุกอย่างว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนยังไงครับเอากล่อง ECU ออกยากมากมันแทบจะต้องถอดฝากระโปรงแล้วรถคันนี้ไม่ใช่วางยามันวางคางยาไว้เลย ไม่ใช่แต่ด้านหน้าด้านหลังมีอีกด้วยครับก็ลื้อดูระบบเช็คสายไฟทุกอย่างนะครับแล้วก็ลองดูว่าชุดแก๊สเนี่ยมันมีอะไรผิดปกติยังไงได้บ้างครับผมครับก็ลองดูทุกอย่างแล้วก็ตัวนี้สิ่งนี้พิเศษก็คือตัวนี้หม้อต้มนะครับก็ใช้เป็นของ AC ปกติทั่วไปนี่นะครับหม้อต้มเอาไว้จ่ายแก๊สอยู่แล้วเนี่ยฮะหม้อต้มอยู่นี่นะครับเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะครับอันนี้เป็นตัว250แรงม้าของ AC เขานะครับเพราะว่าตัวนี้เครื่องยนต์ที่มาจากโรงงานสเปคของเขา170แรงม้าถือว่าแรงใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะเอาเลยนะครับนี่นะหม้อต้มไล่ไปก็พวกท่อแก๊สนี่ก็ใช้เป็นปาร์กเกอร์เกรดสูงสุดหมดแล้วก็ตัวนี้ก็เข้ามาเป็นที่กองแก๊สกองนู้นนี่เป็นกองละเอียดนะครับกองของ AC นี่นะฮะกองแก๊สนะครับแล้วปกติเราไม่ค่อยเห็นกองแก๊สหน้าตาอย่างนี้หรือเปล่าพี่อันนี้มันเป็นตัวพิเศษเป็นของ Vortex รุ่นไทยที่พิเศษที่มันกองได้แค่ 0.2 ไมครเท่านั้นเองกองปกติคุณทอมเห็นจะเป็น 0.7 ไมครครับตอนนี้พิเศษกว่าละเอียดกว่าใช่ครับนะครับแล้วราคาสูงมากแล้วก็ไล่มาที่แมปตัวนี้มีอยู่ทั่วไปนี่นะครับครับมาที่แมปตัวนี้แล้วก็เข้ามาที่รางนะครับแต่รางตัวเนี้ยใช้เป็นรังแยกเพราะว่าเดี๋ยวมันปิดฝาไม่ได้นะครับก็ตัวนี้อยู่ในการทดลองเดี๋ยวพอตัวนี้เสร็จเดี๋ยวผมจะถอดเอาตัวอื่นมาไล่ทุกตัวหมดเลยครับผมครับตัวนี้ก็ใช้เป็นรังแยกเป็นรังแยกเลยนะครับเพื่อให้มันปิดฝาได้สนิทนะครับหลังจากถอดทดลองทุกๆอย่างทุกๆหัวฉีดแล้วรู้ว่าอะไรมันดีที่สุดเดี๋ยวค่อยประกอบอีกครั้งนึงอาจจะมีการรีวิวแบบที่เสร็จแล้วสมบูรณ์แบบ 100% ทั้งวิ่งทั้งอัตราสิ้นเปลืองทั้งอะไรได้เลยครับผม
ในตัวนี้เองเนี่ยกินน้ำมันเนี่ยเขาเคมไว้ที่ประมาณ14กิโลลิตรอ่าฮะผมใช้เองตก8กว่ากับ9ก็ไม่ได้ขับเร็วบ้างไม่ได้เร็วบ้างนะครับเติมแก๊สโซฮอล95เนี่ยอยู่ประมาณ4บาท20กว่าตังค์ตอนนี้หลายๆคนในขับรถยนต์ในขับของโฟกัสเนี่ยครับเริ่มมองว่าเริ่มบ่นกันแล้วกินมากแล้วก็คนรอติดอยู่ค่อนข้างเยอะมากแต่ว่าผมก็รอก่อนดีกว่าครับคือเราอยากให้มัน 100% ก่อนจริงๆนี่เป็นเหตุผลด้วยหรือเปล่าฮะที่พอตอนนี้เนี่ยกับเทคโนโลยีต่างๆที่ออกมาเนี่ยเลยกลายเป็นว่าคนที่กำลังเล็งจะซื้อรถเนี่ยด้วยเทคโนโลยีที่อยากจะไปติดแก๊สกำลังแบบคาบเกี่ยวอยู่ว่าไม่ใช่ครับรถสวยเทคโนโลยีเจ๋งแต่เอามาติดแก๊สยากอาจจะมังแบบว่าลูกค้าบอกว่าคุณยังไงเนี่ยผมจะได้จองผมพี่จองได้นะว่าผมยังไม่ได้รับติดนะครับก็คือเราอยากทดสอบแบบให้มันสมบูรณ์ก่อนแล้วก็ถ้ามันติดตั้งแก๊สได้เมื่อไหร่ครับจบครับเรียบร้อยรถรุ่นนี้จะเป็นรถที่ขายดีในระดับหนึ่งเลยโอเคตัวนี้คือเป็นตัวที่ศูนย์บอกว่าติดไม่ได้ด้วยซ้ำวันนี้ผมไปซื้อนี่เอาละฮะนี่คือความท้าทายนะฮะกับหงทองแก๊สกับพี่เอของเราและ AC ตัวแก๊สนะครับที่จะทำให้รถคันนี้ติดแก๊สให้ได้ใช่ครับนะครับ